ทะเลหมู่ที่8ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งปลาหอยแครงหอยแมลงภู่เป็นต้นเนื่องจากเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงจึงมีการกราบนมัสการเจ้าพ่อมัจฉานุหรือศาลพ่อปู่ทะเลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในการทำประมงสภาพแวดล้อมของหมู่8ตำบลพันท้ายนรสิงห์ทิศตะวันออกติดบางขุนเทียนทิศตะวันตกติดบางยะแพกนะแล้วก็ทิศใต้ติดทะเลทิศเหนือติดตำบลโคกขามตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพื้นที่โดยรวมของบ้านเรามันมี2อาชีพ1ลักษณะหมู่บ้านประกอบด้วยทําวังกุ้งหอยปูปลา1 2คนที่ไม่มีที่หมายความว่าผู้ที่ยากไร้ก็มาปักหอยแมลงภู่ตามกับในทะเลที่เห็นเป็นแถวๆนะครับกับนึงเนี่ยเขาจะให้ที่ไร่นึงให้กับคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็ไปปักไม้เขาก็มีอาชีพบ้านชายทะเลเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมากเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุ่มงบประมาณในการปกป้องชายฝั่งทะเลแต่แนวป้องกันยังทำหน้าที่ไม่ดีพอจริงๆแล้วว่าต้องกาผมจำได้ว่าต้องกากุ้งกะลากำลังบูมๆครับสมัยก่อนสภาพแวดล้อมตรงนี้มันจะเป็นป่าเต็มพื้นที่มาเลย7กิโลเนี่ยพลายุคนั้นกุ้งกะลาดังๆเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงกุ้งกะลาต้องใช้ออกซิเจนพลาออกซิเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือป่ามันบดบังลมที่จะไปพัดให้ออกซิเจนเป็นคลื่นก็เลยมีการส่วนหนึ่งก็มีการแผ่วถางทำลายป่าไปพลาทำลายป่าปรากฏว่าฤดูมันเปลี่ยนโลกร้อนเนี่ยทำให้คลื่นแรงลมแรงมันก็ซัดตีพังเป็นมหาศาลไปหมดเลยพลามหาศาลหมดเลยปุ๊บนะปี52ก็ได้ชุมชนเนี่ยได้ตระหนักถึงกันว่าพวกเราจะทำยังไงบางคนก็ขายที่เพราะว่าสู้กับทะเลไม่ไหวเพราะคนไม่มีตังค์ไม่มีทุนเนี่ยหนักเข้าก็มีงบประมาณอยู่ดีมีสุขอ่ะของแล้วก็ของ SML ก็มีงบประมาณ 500,000 มาทดลองปักไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เนี่ยปักไปรูปหัวเรือไปรูปนาจั่วพลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเบนออกสองข้างแล้วมันจะไม่พังไอ้ตรงที่อยู่มันที่ปักมันไม่พังแต่ที่พลาขึ้นกระจายออกซ้ายฝามันไปทิ่มข้างๆพังหนักกว่าเก่าตอนหลังเนี่ยพอ.สมศักดิ์ท่านบุญช่วยแล้วก็หน่วยราชการนะทั้งกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาตระหนักมาประชุมกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็โดยท่านประเทศท่านลงมาดูแล้วก็ท่านก็มีงบประมาณให้คนนู้นคนนี้มางบประมาณก็ได้ทำกันทุกวันนี้แล้วก็ไปลูกกันทำมาทุกวันนี้ครับสภาพแวดล้อมหลังจากป่าหายหอยพิมพ์แมงดาปูทะเลมันก็จะหายตามไปด้วยคือสัตว์น้ำวัยอ่อนเนี่ยพลาเขาจะมาวางไข่ตามรากไม้พลาขึ้นแรงลมแรงเขาก็จะมาหลบซ่อนแบบนี้ป่ามันหายหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการพลาสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยหมายว่าคนท้องก็ไม่มีแรงเจอขึ้นแรงก็โดนตีทำลายหายไปหมดปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นปรากฏว่าตามปูเรแมงดาเนี่ยจะมาอยู่ตามซอกไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็เกิดมหาศาลเลยแล้วก็คนบ้านเราก็คนที่ไม่มีอาชีพก็ได้มาเก็บลูกปูทะเลเนี่ยเก็บไปขายคนวังเขามีรายได้ตัวละ20 บาทไปปล่อยในวังเนี่ยแล้วพลานั่นปุ๊บจะจำกัดคนหนึ่งเนี่ยให้ไล่หนึ่งแล้วก็ถ้าไม้ตรงไหนหักไอ้คนที่มาเก็บตรงนี้ก็ต้องเก็บไม้มาปักต่อแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ดูแลเราก็ไม่ให้เข้ามาพื้นที่ตรงนี้ชุมชนเนี่ยหลังจากที่เอาไม้ไผ่มาปักแล้วเนี่ยชุมชนเขาได้ประโยชน์ในเรื่องกุ้งหอยปูปลามันมีมากขึ้นแล้วเขาก็ตระหนักลึกชุมชนเริ่มมารู้ว่าถ้ามีป่าอยู่เขาอยู่กับป่าเขามีความสุขเขามีรายได้ทุกคนพลาวันแม่วันพ่อหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเขามีต้นไม้อะไรมาเขาก็จะปักคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเขาจะมาปักช่วยกันอนุรักษ์ไว้เหมือนกับซ่อมแซมสิ่งที่ชดเชยไปอ่ะ
ทุกคนตระหนักว่าถ้ามีป่าอยู่เราอยู่ได้ถ้าป่าไม่มีเราก็อยู่ลำบากไส้กรอกทรายเป็นของเจ้าท่าครับเจ้าท่าปุ๊บมาก็ร้องไว้เจ้าท่าเนี่ยมันเดือดชุมชนเนี่ยมันเดือดร้อนเจ้าท่าก็เลยเอาไส้กรอกทรายมาพลาไส้กรอกทรายเนี่ยมันเป็นยางมันอยู่นานไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีไม้มากระแทกมั่งแล้วมันผุมั่งขึ้นมาแล้วมาตีแตกพลาตีแตกปุ๊บเนี่ยทรายมันก็จายมากบหน้าดินพลามากบหน้าดินสัตว์น้ำไวอ่อนมันอยู่หน้าดินก็ตายหมดจนต้องมาแก้ปัญหาก็เจ้าท่าก็เลยขอหินทิ้งเราก็ให้เพราะว่าเขาทุกคนวันนี้ไม่ว่าไม้ไผ่ก็ดีหินก็ดีตรงไหนที่ดีมีงบประมาณมาชาวบ้านเอาหมดครับเพราะว่าถ้าไม่เอาเราอยู่ไม่ได้เพราะคลื่นมันใหญ่ลมมันแรงมากที่ตรงนี้เพราะติดกับที่ทะเลเนี่ยมันลมแรงมากแต่น้ำมันก็เกิดเยอะขึ้นฝักเก่าอีกคือมันมีหลายขั้นตอนนะพี่นักวิชาการกรมแล้วก็นักวิชาการของเจ้าท่าหน่วยงานเนี่ยเขาจะต้องไปปรึกษาเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญนะแต่ใจผมอยากได้หินเพราะหินเนี่ยทำแล้วมันถาวรไม้ไผ่มันทำแล้วแต่มันไม่ถาวรแล้วเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพลามีงบประมาณมาสมมติว่าของเราเนี่ยยาว7 กิโลถ้าทำ2 กิโลอีก2 กิโลอยู่อีก5 กิโลมันก็พังหนักกว่าเก่าชาวบ้านเขาก็ต้องมาว่าเราเพราะฉะนั้นถ้ามีงบมาเนี่ยมันจะต้องหาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดูแลแล้วครับสมาชิกในชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นจึงพร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นทวิภาคีเครือข่ายจะนักศึกษามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมาถามข้อมูลป่าเป็นยังไงมันล้มยังไงขึ้นแรงขึ้นน่ะมันแรงลมมันแรงปุ๊บน่ะต้นไม้ใหญ่มันตีโอนหมดแล้วมันก็ดัดตีโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยรากลอยมันก็ตายแต่ชาวบ้านปุ๊บเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็คือตระหนักคือชาวบ้านให้ความเห็นให้ความร่วมมือกับหน่วยทางราชการตอนนั้นที่มีจริงๆก็ต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเป็นแม่แรงท่านผอ.สมศักดิ์ท่านบุญช่วยและก็หน่วยงานรัฐอีกหลายๆกลุ่มไม่ว่าองค์กรพวกห้างร้านพ่อค้าประชาชนเขาก็มาวันพ่อวันแม่เขาก็มาปลูกป่าได้เรามาปลูกขอพื้นที่ปลูกเราก็ให้ปลูกมาทุกหน่วยงานนะครับที่มาปลูกตรงนี้มาได้หมดถ้าชุมชนน่ะชุมชนน่ะถ้าหากเขามีปัญหาส่วนร่วมไหมเขามีปัญหาส่วนร่วมเขาให้ความรู้ไงเขาให้ความรู้อย่างไม้มาไม้ปักหักไปตรงไหนเขาออกทะเลเจอเขาก็จับมาปักมาอะไรครับมันเขาก็ช่วยแต่ว่าเขาไม่มีงบประมาณมาที่จะมาช่วยเหลือไอ้ตรงนี้แหละแต่เขาให้ความรู้ให้ความสะดวกการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่พังแต่มันยังไม่งอกออกไปคือมันไม่พังไปผ่าเดิมมันอยู่คงที่แล้วมันก็ค่อยดินค่อยๆมันเป็นชั้นๆนะครับเหมือนขั้นบันไดอ่ะค่อยๆสูงจากหินเนี่ยมาก่อนนะหินเนี่ยมันจะสูงแบบเนี้ยมาก่อนเนี่ยดินไม่มีมันจะสูงกว่านี้แต่เนี่ยกูดูสภาพดินที่มันขึ้นมาที่เขาปักแล้วเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาไม่มาปกติมันสูงระดับเนี้ยมันดิ่งระดับเป็นอย่างนี้มันลาดเนี้ยโอกาสพังมันน้อยมันต้องทุกภาคส่วนนะต้องช่วยกันชาวบ้านส่วนนึงรัฐส่วนนึงเอกชนส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาร่วมกันนะครับเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านน่ะมีภูมิปัญญาแต่ไม่มีตังค์มาทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเอามาลงพื้นที่แต่ก่อนจะมาลงเนี่ยคือชุมชนที่นี่เขาเติบโตมากับลมกับน้ำเขารู้เลยว่าอย่างเขาเดินมาเนี่ยเขาลงไปในน้ำเนี่ยพรุ่งนี้น้ำจะเยอะจะน้อยจะมีพายุคลื่นหรืออะไรเนี่ยคนส่วนเก่าๆคนรุ่นเก่าจะรู้หมดภาครัฐเนี่ยเขาต้องมีวิศวกรมีองค์ความรู้องค์ประกอบในหน่วยงานของเขาแต่เราไปเถียงเขาเนี่ยเราเถียงเขาไม่ได้นอกจากลองแล้วน่ะเราดูที่เจตนาเขาก็มีความรู้เขาอย่างเราก็มีความรู้แล้วอย่างเราไม่ว่ากันตรงไหนลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันก็ต้องมีสูตรสำเร็จเข้าจนได้เพราะเราบอกพี่บอกแล้วว่าจะปักอย่างนี้ต้องปักอย่างนี้อ่ะพี่ไม่เชื่อแล้วเป็นไงผลงานที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าเป็นแบบไหนคุณต้องการแผ่นดินงอกคุณเอาไปทิ้งเลย100 เมตรแต่หลังจาก100 เมตรกลับมาเนี่ยจะขึ้นฝั่งลมเนี่ยมันแรงขึ้นมันก่ออีกรอบนึงมันประโยชน์อะไรไม่ได้จริงๆต้องเลยจากฝั่งมาประมาณ50 เมตรน่ะพอแล้วแล้วขึ้นมันไม่ก่อตรงนั้นอยู่แน่ๆพลามันตื้อแล้วปลูกป่าแล้วค่อยขยับทีละช่วงละช่วงก็บอกตอนนี้ทุกวันนี้ก็โอเคกันหมดจะรู้กันหมด
จริงๆอ่ะองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันก็น้อยกับนักวิชาการอยากจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเจ้าท่าก็ดีป่าไม้ชายเลนก็ดีกรมทรัพยากรก็ดีถามมา3หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเนี้ยให้มาปรึกษาหารือกันว่าเราจะเดินทางไปทางไหนแล้วก็หางบประมาณมารวมกันแล้วก็ทําไปผมว่ามันน่าจะดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีความรู้ด้วยกันแล้วก็มาลงความเห็นเออทําอย่างงี้นะมันทําเหมือนกันจะได้ไม่แตกแย้งแตกแยกกันแล้วก็ถ้ามันได้ผลก็ทําถ้ามันไม่ได้ผลจะแก้ไขตรงไหนก็ไปว่ากันอีกส่วนนึงแล้วก็อยากให้หน่วยงานรัฐแล้วก็ภาครัฐที่มีงบประมาณหรืออะไรมาให้มาผมอยากให้มาดูเพราะที่ตรงนี้ถ้าไม่ป้องกันวันนี้ต่อไปลูกหลานนั้นจะไม่มีที่อยู่แล้วมันพังหมดการกัดเซาะชายฝั่งไม่เพียงทำให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังส่งผลกระทบทั้งระบบนิเวศและจะแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้นั้นทั้งภาคประชาชนรัฐและเอกชนจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน